ทอทหารอดทนการฝึกทหารสุดโหดจากทั่วโลกสวัสดีค่ะก็ทอทหารอดทนนะคะการต่อสู้จริงในสมรภูมิเนี่ยก็จะดุเดือดเลือดพล่านมากๆเลยความท้าทายทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของทหารทุกนายและกองทัพจำเป็นต้องจำลองแบบฝึกที่ท้าทายเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลให้รับกับทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ทุกรูปแบบที่พวกเขาอาจจะได้พบเจอในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนว่ากองทัพทั่วทุกมุมโลกต้องให้ทหารเนี่ยผ่านการฝึกที่สุดโหดนี้ไปให้ได้เพื่อเป็นการทำให้แน่ใจว่าทหารทุกนายที่ยังไม่เคยรบจริงมาก่อนเลยสามารถมีความพร้อมตื่นตัวอยู่ตลอดเรามาดูตัวอย่างการฝึกสุดโหดกันดีกว่าค่ะหนึ่งตำรวจในจีนแผ่นดินใหญ่กำลังฝึกในโคลนซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกตำรวจไม่เพียงแต่ต้องลุยโคลนแต่พวกเขายังต้องคลานผ่านสิ่งกีดขวางที่เต็มไปด้วยไฟอีกด้วยและยังรวมไปถึงการฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่าในบางครั้งก็จะมีเป้าหมายต้องการให้ผู้ฝึกเนี่ยก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกกลั้นหายใจในน้ำเป็นต้นในทางตอนเหนือของจีนทหารต้องฝึกในสภาพอากาศติดลบ22องศาฟาเรนไฮต์หนาวจนขนตาแข็งกันเลยทีเดียว2. ในเกาหลีใต้หน่วยรบพิเศษต้องฝึกในสภาพพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็ง 3. ในประเทศลัตเวียทหารแคนาเดียนกำลังลุยน้ำแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในการฝึกขององค์กรนาโต 4. การฝึกร่วมกันของนาวิกโยธินเกาหลีและอเมริกันในเทือกเขาเกาหลีใต้ 5.นาวิกโยธินอเมริกันเข้าร่วมฝึกกับทหารไทยซึ่งมีการฝึกการเอาตัวรอดในป่าลึกด้วยการดื่มเลือดงูเห่า 6. ทหารอเมริกันในหน่วยรบพิเศษหน่วยที่10กำลังกระโดดจากเฮลิคอปเตอร์ซีนุกพร้อมกับสุนัขใช้งาน 7. ทหารของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกำลังลอยตัวอยู่บนเชือกที่ผูกกับเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง 8.ในไต้หวันเพื่อผ่านการฝึก9สัปดาห์ของโปรแกรมฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกผู้ฝึกจะต้องคลานด้วยท้องผ่านทางที่เต็มไปด้วยก้อนหินเป็นระยะทางกว่า150ฟุตในการฝึกด่านสุดท้าย9ในเบลารุสผู้ฝึกจะต้องผ่านการฝึกที่ยากเกียรติและเข้มข้นสุดๆก่อนที่พวกเขาจะได้ประจำการเข้าเป็นหน่วยระดับประการของประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการฝึกในรูปแบบสุดโหดของหน่วยรบพิเศษในเบลารุสก็คือการฝึกเผชิญหน้ากับอาวุธชีวภาพและในการฝึกประจำปีของหน่วยก็จะมีการฝึกนำศีรษะมาโขกกับอิฐบล็อกที่ติดไฟให้แตกแบบนี้10ในซีเรียทหารกองกำลังชาวเคิร์ด YPG กำลังฝึกไต่ราวและข้ามผ่านสิ่งกีดขวางที่เต็มไปด้วยไฟค่ะการเป็นทหารนี่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะต้องผ่านการฝึกแบบยากลำบากมากๆเลยกว่าจะมาเป็นรั้วของชาติแล้วก็ดูแลปกป้องประเทศชาติได้นะคะ